เข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะโอ้ยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ทุกที่ถ่ายทอดสดด้วยล่ะแฟนรายการรู้สึกว่าจะมีแบบแชทไลน์มั้ยไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวนี้มีถ่ายทอดสดตามไม่ทันเลยนี่ถ้าไปอยู่สิงคโปร์เขาทันสมัยนะกูอยู่แต่ผนังโบสถ์จะไปทันสมัยอะไรกับใครคุยกับผนังโบสถ์อยู่เนี้ยนี่จะบอกว่าทำไมคุณผู้ชมไปเห็นผนังเขามาแล้วนะคะพอดีไปสิงคโปร์มาโอ้ยตะการตาในนั้นได้เห็นผลงานชุดแรกๆของวาสนาด้วยอืมใช่ใช่ไหมที่ว่าเป็นบ้านอ่ะใช่อยู่ในผนังชุดไตภูมิในส่วนที่เป็นโลกมนุษย์แล้วก็เห็นวาดกับไม้ในนั้นด้วยนิดหลังหันหลังซื้อกาแฟอยู่ตอนทำไมถึงแบบว่ามีแนวความคิดในการใส่ตัวเล็กแล้วมีตัวการ์ตูนอยู่ตัวที่หลายๆคนชอบไปถ่ายอ่ะชื่อตัวเลยนะที่แบบว่ามินเนี่ยนเหลืองอ่ะตัวมินเนี่ยนมินเนี่ยนที่มาที่ไปยังไงก็คือมินเนี่ยนเนี่ยอยู่ในผนังฝั่งมารพจนค่ะก็ช่วงนั้นมินเนี่ยนเขาดังใช่ไหมแล้วผมก็มาดูมินเนี่ยนเนี่ยมันคือมันเป็นตัวแทนของความไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่หลงตามกระแสกิเลสไปได้ง่ายๆอย่างเช่นในเรื่องของเขาที่เขาหลงตามอะไรอะในสิ่งไม่ดีไปก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะใช้แทนเรื่องของโมหะหรืออะไรได้ก็เลยนำมาใส่ในฝั่งมารที่มารมาผจญพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวว่าเฮ้ยมีตัวมีเนี่ยน่ารักด้วยแต่จริงๆแล้วผมก็แฝงเรื่องอะไรบางอย่างในนั้นเพราะมีเนี่ยมันสามารถแทนเรื่องโมหะได้ดีแล้วทำไมมีผมสวรรค์อยู่ในนั้นเนี่ยอีตาผมสวรรค์นี่เขารีเควสเขารีเควสใส่หน้าผมไปได้บ้างพี่พอดีเราต้องการอยู่พอดีเลยเราต้องการผจญเราต้องการตัวละครที่มันมาระเบิดตอนนั้นมีเหตุระเบิดที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องหาเราก็เลยจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังเขียนอยู่ตอนนั้นพอดีแต่ไม่รู้หน้าไงเห็นหน้าไม่ชัดใส่หน้าอีตาผมสวรรค์เข้าไปพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นนะดิฉันหาคนได้แล้วนะคะที่จับอยู่เนี่ยนะไม่ใช่แล้วนี่แหละคนนี้ดิฉันเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าเป็นใครให้ไปที่สิงคโปร์ใช่ไหมแล้วของวาสนาก็จะเป็นของอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะก็จะมีงานเก่าๆของวาสนาที่ใครอยากเห็นใช่ไหมทำไมถึงได้ว่าเป็นภาพเป็นชุดนั้นไปไว้ที่นู่นนะคะมันเป็นความถนัดของตัวเองด้วยที่สมัยก่อนเนี่ยเขียนตึกแนวนั้นอะสไตล์นี้อยู่แล้วสไตล์นั้นอยู่แล้วแนวอะไรชิโนโปรตุกีสอาคารแบบนั้นก็คือแล้วก็หมู่บ้านของคนสิงคโปร์ในย่านที่เป็นที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นเป็นสไตล์บ้านเป็นสไตล์บ้านเขาก็เลยไปใส่ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่างานของวัดก็เป็นอะไรที่มันร่วมสมัยรวมมั้ยที่ใส่เรื่องราวณปัจจุบันใช่เข้าไปในนั้นพวกยอดมนุษย์ต่างๆเรื่องราวต่างๆมาหลายๆที่ก็จะมีพวกยอดมนุษย์อะไรเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนที่สิงคโปร์ลักษณะของคนลักษณะของชีวิตของคนแก่ที่นั่งในร้านกาแฟข้างถนนหรือแม้แต่จะเป็นรถหรูอะไรต่างๆและในวิถีชีวิตทั้งหมดนั้นน่ะเราจะแทรกเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายไว้อยู่ในนั้นถ้าใครเข้าไปดูดีๆมันจะครบแล้วมันมีวัดสวรรค์ยังสวรรค์ก็มีหรอทำไมเราไม่เคยเห็นเจอเราเลยอ่ะที่สวรรค์อ่ะอุ้ยขอโทษตาโมที่พยายามมองสองสวรรค์เลยทำไมเดี๋ยวไปเติมใหม่เฮ้ยมีอยู่ตรงป่าหิมพานต์นะเดี๋ยวผมใส่ให้จริงเหรอเป็นอะไรดีอ่ะมีปีกเป็นผีเสื้อด้วยอันนั้นมันไม่ใช่เลยนะว่าฉันจะเป็นแบบนางกินนารีเป็นอะไรอย่างเงี้ยครึ่งบกครึ่งน้ำกินนารีครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ใช่นางเงือกวะคือนางเงือกใช่ป่ะเป็นนางเงือกใช่ป่ะนอกจากนั้นก็จะมีวันหยุดที่เราจะเห็นว่าจะไหมจะมีแบบว่าพาท่องเที่ยวพาตัวเองไปท่องเที่ยวเออมันก็ต้องมีบ้างเยอะนะใช่ส่วนใหญ่เราก็จะไปพยายามจะไปดูงานศิลปะที่นั่นเป็นยังไงบ้างงานศิลปะที่นั่นงานศิลปะที่นั่นสนุกนะสามารถพูดถึงบรรยากาศแล้วก็สถานที่ที่ให้ไปดูเยอะแล้วก็งานค่อนข้างจะหลากหลายส่วนใหญ่เขาจะรวมงานของศิลปินมันไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศมันไปอีสต์เอเชียฉะนั้นเราได้เห็นงานของศิลปินฟิลิปปินส์อินโดมีไทยมีมาเลแล้วก็มีจากจีนอะไรพวกเนี้ยบางครั้งก็จะมีจากตะวันตกศิลปินที่มีชื่อเสียงดังๆทั้งที่ตายไปแล้วและยังอยู่เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสได้เห็นงานจริงที่นั่นแล้วเพราะว่าอย่างว่าไปเห็นเป็นไงบ้างคือมันตื่นตาตื่นใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้ให้เข้าดูฟรีนะเสียตังค์ซื้อบัตรแล้วเข้าไปชมแล้วคนดูเยอะอ่ะฉันจำได้20ปี
แล้วทุกที่อ่ะเขาขายบัตรเพื่อให้คนเข้าไปชมแต่คนยอมที่จะจ่ายเพื่อเข้าไปดูงานศิลปะซึ่งบ้านเราเนี่ยเปิดให้ดูฟรียังไม่ดูเลยที่หลังต้องเก็บตังค์แล้วจะเข้ายิงแล้วใหญ่ยิงแล้วใหญ่แล้วอย่างงานอะไรเงี้ยอย่างงานของศิลปินสิงคโปร์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนศิลปินสิงคโปร์เหรอก็มีทั้งหลากหลายสไตล์มันก็คล้ายๆบ้านเราก็จะมีทั้งชอบเขียนภาพเหมือนชอบอะไรพวกนี้แต่ที่จะได้รับความนิยมก็คืองานที่มันเป็นคอมเทมพอรารี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอินสตาเลชันหรืออะไรพวกนี้ที่เขาทำได้ดีนะที่เคยไปดูที่แซมเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงงานอินสตาเลชันในประเทศไทยเนี่ยเงียบมากมันด้วยหลายๆองค์ประกอบเนาะงานอินสตาเลชันมันไม่ได้เป็นชิ้นงานที่สามารถซื้อขายกันได้แบบง่ายๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่มิวเซียมคอนเล็กหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งงานแต่ละชิ้นมันก็ใช้ทุนสูงต้องมีสปอนเซอร์ทำเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ลำบากนั่นแหละแล้วอย่างงานเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงอย่างประเทศไทยเราใช่ไหมก็จะเป็นงานไทยไทยทรดิชันอลถูกป่ะแล้วอย่างของสิงคโปร์เขามีไหมงานที่เป็นทรดิชันอลของเขาอะทรดิชันของเขาเหรอแทบไม่เห็นทรดิชันของเขามันผมว่ามันตั้งแต่เกิดสิงคโปร์ตั้งแต่อินดิเพนเดนซ์มาเนี่ยมันก็จะเป็นเทดิชันของเขามันก็จะเป็นความร่วมสมัยแล้วล่ะมันจะไม่มีแบบเอกลักษณ์ตายตัวว่าเหมือนของไทยอย่างเงี้ยจิตรกรรมไทยก็เห็นได้ชัดเป็นจิตรกรรมไทยจิตรกรรมสิงคโปร์เนี่ยพูดถึงว่างเลยไม่มีเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นคนจีนคนจีนก็เป็นงานผู้กันจีนกับชนชาติเขามันเป็นการหลายเผ่าพันธุ์เชื้อชาติมารวมตัวกันทั้งจีนทั้งแขกก็เลยหลากหลายเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นวัฒนธรรมใหม่งานเขาก็จะเป็นโมเดิร์นโพสต์โมเดิร์นอะไรขึ้นมาเงี้ยมีศิลปินแล้วศิลปินไทยที่สิงคโปร์อ่ะคนสิงคโปร์เขารู้สึกยังไงกับศิลปินไทยจับไหมก็เป็นบางคนอย่างเห็นงานที่เขาเอาไปแสดงก็มีศิลปินไทยหลายๆคนโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆศิลปินใหม่ที่บางทีเราในประเทศเราไม่รู้จักแต่ต่างประเทศเขารู้ฮะแล้วเขาก็เอาไปแสดงมันก็โอเคนะเพราะดูงานแบบหลายๆเชื้อชาติมาจัดแสดงร่วมกันงานเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครแล้วอย่างศิลปินรุ่นใหม่ชื่อเริงศักดิ์เนี่ยรุ่นไหนเนี่ยใหม่มากเลยตายละรุ่นไหนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเขียนรูปแต่ผมอยู่อนุบาลมั้งคนเนี้ยเออเนี่ยพอขึ้นชื่อเชิญหน้าชูตายมาศิลปินใหม่เพราะพี่เบี้ยวก็ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะของที่สิงคโปร์และงานของพี่เบี้ยวมีความแตกต่างชัดเจน เหมือนเอาแจกันดอกไม้สวยๆไปตั้งกลางหมู่อะไรที่มันเป็นคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยลักษณะงานพี่เบี้ยวจะเป็นอย่างนั้นเวลาไปจัดแสดงที่เยอะเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นออกมาก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจภูมิใจแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คือแบบมันก็จะมีงานที่เป็นของโอมาสเตอร์ของไทยโอมาสเตอร์โอ้แบบว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจเนาะสะเทือนใจแจ๋วอ่ะมันอยู่ที่นู่นเยอะมากส่วนหนึ่งสะเทือนใจส่วนหนึ่งก็ดีใจก็ดีใจเพราะว่างานเขาได้รับการยอมรับในระดับสากลครับก็อย่างงานที่เขากำลังจัดอยู่มีเฟรมมิ่งใช่ไหมค่ะมีเฟรมมิ่งโมเดิร์นนิซึมที่National Gallery ก็มีศิลปินไทยหลายคนอย่างเช่นอาจารย์จ่างแซ่ตั้งสุดยอดขวัญใจผมเหมือนกันอาจารย์สมโภชอุปอินแล้วก็มีอีก 3-4 ท่านนะประสงค์ปฐมนุษย์อะไรเงี้ยก็คือโอมาสเตอร์ของเราทั้งนั้นเขาบอกว่าอย่างงานของอาจารย์สมโภชเนี่ยปัทาปิกัสโซอยู่ในห้องอยู่ในห้องที่มีบรักมีพวกคิวบิซึมอยู่ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งที่เราก็ต้องน่าภาคภูมิใจเพราะว่างานของเราก็ไปแสดงกับระดับโลกอย่างงานของอาจารย์จ่างนี่คนยืนดู 3-4 คนนะตอนผมยืนดูเขาก็ดิสคัสกันแต่ผมก็พยายามจะเชิงเอ้อฟังแหละพอดีฟังไม่ออกภาษาจีนเราก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องก็เพราะมีความสนใจอยู่และความแตกต่างของวงการศิลปะของเขากับเราเนี่ยคือเราต้องตามเขาหรือว่านำเขาหรือพร้อมเลยเขาไปอีกนานไหมถ้าเอาจริงๆแบบไม่เข้าข้างตัวเองเลยเราคงตามเขาลำบากเพราะว่าเขาห่างกับเราเยอะครับเขาได้รับการยอมรับในระดับสากล National Gallery ของเขาเนี่ยสามารถยืมงานจากแกลเลอรี่ดังๆระดับนานาชาติเนี่ยเอามาแสดงได้ซึ่งบ้านเราทำได้ยาก
เพราะว่าไม่มีอะไรมาการันตีเลยว่าวงการศิลปะเราได้รับการยอมรับระดับสากลหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าเสียดายเพราะว่าที่จริงแล้วศิลปินเก่งเยอะนะศิลปินไทยแต่ว่าขาดคนที่ส่งเสริมจริงๆจังๆรู้สึกว่าเขาจะลงทุนทางด้านศิลปะสูงมากเห็นบอกว่าเขาวางไว้เป็นวาระแห่งชาติเลยอ่ะใช่ใช่ของสิงคโปร์แล้วมันไม่ได้หยุดแค่สถานที่ที่แสดงงานศิลปะเท่านั้นข้างนอกการจัดตกแต่งสถานที่เนี่ยคุณจะสามารถเห็นงานศิลปะได้มากขึ้นนะตอนนี้เยอะแล้วก็มีอาร์ตแฟร์เยอะมากบ่อยมากบ่อยมากนี่เพิ่งจบไปก็ affordable art fair อาร์ตแฟร์เล็กๆแต่แต่เสียตังค์เข้าเสียตังค์เข้าไม่พอได้ยินเสียงการหองานอยู่ตลอดเวลาน่ะเพราะมันเป็นงานที่ว่าสอนให้คนรู้จักการที่จะเข้ามาดูเขาตีมเขาน่าสนใจมากเลยเหมือนมีซุ้มแนะนำด้วยว่าคุณจะคอลเลกต์งานชิ้นแรกในชีวิตคุณเนี่ยเขามีคำแนะนำว่าไงโอ้โหอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญมากที่เราต้องทำใช่ใช่ที่เราต้องแนะนำว่าคุณจะซื้องานศิลปะประโยชน์ใช่ใช่เขาจะมีซุ้มสำหรับใหเหมือนแจกแจงไว้เลยว่าคุณเข้ามาในงานศิลปะมันดียังไงคุณจะเก็บเพื่อการค้าหรือเปล่าหรือว่าคุณจะชอบยังไงเงี้ยเขามีนี่แหละนี่แหละต้องบอกเนี่ยอันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนี้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้ในต่างประเทศอ่ะมันข้ามสเต็ปความสวยงามความชอบเราชอบเราสวยงามอยู่แล้วแน่นอนต้องชอบแต่มากกว่านั้นแล้วมันสามารถใช้คือหลายคนพูดเลยว่ามันคือการลงทุนใช่มันคือการลงทุนทุกครั้งเวลาที่เราจะไปซื้ออย่างเช่นกองทุนต่างๆของธนาคารเราก็ต้องศึกษาในเรื่องราวนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าณตอนนี้ถ้าคนไทยเราปรับแนวความคิดใหม่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นะมันเป็นการลงทุนที่เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นการลงทุนที่อัตราการเสี่ยงน้อยจนกว่าศิลปินคนนั้นถ้าคุณไม่สนับสนุนเขาขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูดีเลือกดีสนับสนุนดีพอร์ตในมือของคุณราคาสูงอันนี้พูดแบบนักหุ้นธรรมดาเลยอันนี้ค่ะอันนี้เขาสอนแบบนั้นที่สิงคโปร์เขาก็สอนแบบนี้เขาสอนว่าคุณจะเอาทำอะไรก็มีสเปคในการมองอันนี้แหละค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วเราก็มาอัปเดตกันต่อเรื่องราวสิงคโปร์แล้วก็เรื่องราวของทั้งสองวันนี้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเสร็จจะว่าเสร็จเมื่อไหร่นะแล้วจะมีโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ